สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วล็อกครับคุณผู้ชมวันนี้จะเปิดวล็อกที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับคุณผู้ชมครับซันมาถ่ายงานกับกลุ่มที่ซันชอบกลุ่มที่ซันรู้สึกว่าซันเป็นตัวเองมากเวลาซันได้อยู่กลุ่มนี้เพราะเขาเป็นมืออาชีพมากจริงๆแล้วพวกเขาทำให้ซันรู้สึกว่าซันเป็นพิธีกรแบบจริงๆอะซึ่งเขานัดซัน11โมงครับตอนนี้เวลา11โมง30นาทีโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าสายปะคือเกินเวลานั้นมาเกินเวลานั้นมา30นาทีแบบนี้เขาเรียกว่าสายหรือเปล่าจะไม่รู้ตอนแรกซันตื่นมา9โมงครึ่งกดนาฬิกาพอตื่นอีกทีนึง10โมง40แล้วคุณผู้ชมคิดดูเขานัดซันที่ฟิวเจอร์จากบ้านของซันมาฟิวเจอร์ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงซันรีบซันเหยียบสุดซันเหยียบแบบเหยียบไม่รู้จะเหยียบยังไงก็ได้เท่านี้จะเอาอะไรถ้าด่าก็ด่าไปเลยแต่อย่าด่าซันนะซันผิดครั้งนี้ซันขอโทษซันขอโทษแบบนายกซันเสียใจแบบนายกซันเสียใจแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในซันว่าซันจำสถานที่จอดรถไม่ได้แน่เลยซันจะถ่ายรูปตรงนี้ไปก่อนดีกว่าจอดตรงนี้นะเพราะว่าซันเคยมีปัญหาคือซันพอซันเข้าไปแล้วซันจำที่จอดรถไม่ได้แล้วหาแบบหาไม่รู้จะหายังไงหาอยู่งั้นแหละซันเลยแก้ไขปัญหาด้วยกันถ่ายรูปไว้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับซันเดินเข้ามาแล้วมีรองเท้าลดราคาแล้วซันเพิ่งซื้อรองเท้าของซันไปอ่ะซันจอดรถตรงสเปลที่มันจะเคยมาจอดกับเฟิร์สแล้วซันต้องเดินไปตรงไหนถึงจะเจอเฟิร์สอ่ะเดินไปทางขวาเดินขึ้นไม่ได้ปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เปเปอร์รัสเปเปอร์รัสใช่โอเคแล้วก็โดนตรงเข้าไปเลยเหรอเปเปอร์ลันช์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 ครับ KFC ครับเฮ้ยเปิดทำไรเนี่ยรอซันเนี่ยมาดูว่าซันหลงหรือเปล่าเว้ยอ๋อเพื่อวันนี้ซันมาสายปะสายมากจริงเนี่ยซันนัดกี่โมงนัดนัด11โมงรีบวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็วันนี้มาทำอะไรรู้มูนดก็วันนี้มาทำอะไรสักอย่างนึงมานั่งให้เขาทำผมปิดเทอมยังปิดเทอมยังปิดแล้วไม่มีสอบแล้วเออเราจริงซันก็ไม่มีสอบเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นอันที่สุดท้ายแล้ววันเนี้ยก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันไม่มีสอบเลยซันโชคดีมากคืองานคะแนนเก็บเราแบบไล่เหรอแต่ก็ถือว่ามีคะแนนเก็บนะไอ้สวัสดีครับเมื่อกี้เรียกซันเนี่ยจริงปะเนี่ยอยู่ตรงตู้ ATM เรียกไงซันไหนจะลองสิอ่ะเห็นมีเลยไอจะตายแล้วเว้ยไปไหนเราไปหาหมอมั้ยเขาบอกว่าเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกแล้วทำไงอ่ะโดนยุงกัดเหรออาการมันไม่อาการมันน่าเป็นห่วงคือเราไม่สบายตัวเราไปหาหมอหมอบอกว่ามันไม่ใช่ไข้หวัดแปลว่าเป็นไข้เลือดออกเพราะว่ามันไม่มีไอไม่มีขี้มูกเขาก็ไม่แดงแต่ว่าสึกเป็นไข้แล้วก็มีขึ้นไส้บอกหมอเจาะเลือดหมอบอกว่าเจาะตอนนี้ก็เจ็บตัวเปล่ารอการก่อนสัก5วันระยะพักเพราะว่าเจาะไปก็อาจจะไม่เจอเหมือนอายคุณผู้ชมถามมาว่า MV เมื่อไหร่จะเสร็จและอัพลง YouTube เสร็จแล้วจริงเนี่ยไม่ควรมาแต่ว่าไม่ได้อัพจริงเหรอไม่ได้อัพลง YouTube คือสภาพร่างตอนนี้มองเห็นให้นอนก่อนไอ้รู้ป่ะคือตอนเนี้ยคุณผู้ชมกับซันสงสัยแล้วว่ามันมี MV ตัวนั้นจริงๆบนโลกนี้หรือเปล่าก็จะแต่แค่อะไรก็ไม่ได้เอาอ๋ออัพด้วยนะอัพแล้วบอกซันนะจ้ะเพราะคุณผู้ชมอยากรู้ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมดูชุดซันเดี๋ยวซันคือเชลโฮมซันจะสืบคดีซันมีป้ายอันหนึ่งสายป้ายซันด้วยโอ้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 ไอ้ตกโอ้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 รถเต็มคุ
ู้ชมครับหลายคุณผู้ชมครับหลายวันที่ผ่านมานี้เกิดกระแสดราม่าดักดราม่าเกิดกระแสดราม่าหนักใน Twitter ก็ดีหรือไม่ก็ Facebook นะครับ #letmeinthailand3 เรื่องของดราม่ามันเกิดขึ้นคือมันมีคุณยุ้ยกับคุณจุ๊บจิ๊บนะครับซึ่งทางรายการเนี่ยเลือกคุณจุ๊บจิ๊บไปทำศัลยกรรมนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ซันรู้เรื่องเนี่ยซันก็ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็คือรายการเขาน่าจะตัดสินใจตัดสินจากความเหมาะสมที่สุดแล้วแหละเขาถึงเลือกคนคนนี้ไปทำศัลยกรรมแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับมันมีการทวิตต่อกันมาว่าทำไมถึงไม่เลือกคุณยุ้ยในเมื่อหมอก็เลือกคุณยุ้ยแต่ทำไมคณะกรรมการถึงไปเลือกคุณจุ๊บจิ๊บซึ่งวันนี้เราจะลองมาอ่านกันครับว่าชาวเน็ตคิดกับดราม่าครั้งนี้ยังไงจุ๊บจิ๊บเลตมีอินตอนมปลายกับชั้นใครควรได้รับการศัลยกรรมตอบน่ารักในระดับหนึ่งเลยแหละน่ารักดราม่าจุ๊บจิ๊บปากเบี้ยวมีใบหน้าสวยอยู่แล้วถูกเลือกไปทำศัลยกรรม #letmein ดราม่าหนักว้าสักกูคนนึงแหละที่หลงไปดูและเชื่ออย่างสนิทใจมึงเอารางวัลคนหน้าอีประจำวันนี้ไปเลยสัตว์อีดอกสกิด Letmein Thailand ศัลยกรรมพลิกชีวิตมึงยุบรายการไปเลยนะเดี๋ยวกูบุกไปปาขี้แม่งไอสัตว์หลอกลวงชิบหายมึงหัวร้อนมาจากไหนอ่ะมันเป็นรายการของเขาโอ้โหมึงหัวร้อนมากอ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอ้าอีดอกทานตะวันหลอกกูทั้งคู่ Letmein Thailandตอแหลไม่เนียนอ่ะไม่สนับสนุนค่ะถ้านางมีผลงานหรือว่อนมาเป็นดาราไม่ตามค่ะแอนตี้บอยคอตไม่อยากส่งเสริมให้คนตอแหลแค่ผู้นำก็ตอแหลมากพออยู่แล้ว #letmeinthailand3 ผู้นำก็ตอแหลมากพออยู่แล้วอันนี้เป็นแฟนของคุณจุ๊บจิ๊บปะหนูยิ้มนะตอนนั้นฟันหนูยังไม่เข้าที่และหน้ายังตึงๆบวมๆอยู่นะเลยทำหน้าแบบนั้นขอโทษด้วยนะถ้าทำให้เข้าใจผิดหนูไม่ค่อยยิ้มมาตลอดหลายปีขอเวลาฝึกยิ้มก่อนนะคะหนูก็เลยเลือกที่จะปกปิดด้วยการทำหน้านิ่งๆเวลาเข้าสังคมไม่สบตากับใครไม่ยิ้มจุ๊บจิ๊บกล่าวไว้ #letmeinthailand ซะไม่นี่ไม่ยิ้มมึงอัพมึงไม่ยิ้มนี่ไม่ยิ้มคือโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้จะสับสนแล้วตกลงเราทำหน้ายังไงถึงแสดงว่าเราไม่ยิ้มเอาไงอ่ะคือซันไม่ได้บอกว่าใครไม่น่ารักใครน่ารักนะแต่ซันบอกว่าคนขวาคนที่ไม่ได้เนี่ยควรจะได้มากกว่าป่ะในความคิดซันนะถ้ามองแบบแย่ๆเลยนะพี่ยุ้ยอาจจะไม่ได้อยากสันจริงแต่รายการจ้างพี่ยุ้ยมาเป็นเอ็กซ์ต้าสร้างเรื่องราวให้พี่ยุ้ยจริงๆแล้วมันเป็นรายการค้นหาดาราหน้าใหม่ Work Point จุ๊บจิ๊บถูกเลือกมาเพื่อจะเป็นดาราในสังกัดคนต่อไปสันแล้วมีแวว #letmeinthailand3 อันนี้น่าคิดครับอันนี้น่าคิดมากจริงๆเพราะว่า Work Point ถ้าสมมุติเราดูจากการจัดรายการจากรายการของพวกเขาการนำเสนออะไรแบบนี้เขามักจะขายความเขาเรียกว่าดราม่าอะไรมันเกินจริงอะไรที่มันสร้างเรื่องราวอันนี้เท่าที่ซันสังเกตแล้วก็ติดตามเวิร์คพอยต์มานะเอาเป็นว่าซันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าสมมุติผู้ชมติดตามรายการประเภทนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหัวร้อนกับมันมากนะครับอย่าไปคือหัวร้อนได้ครับเพราะว่าความสนุกคือการหัวร้อนแล้วไปพูดต่อกับเพื่อนแบบเฮ้ยคนนู้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้กูคิดว่าคนนี้แต่เราพูดในปริมาณที่พอดีซันว่าเนี่ยโอเคเรามีลิมิตของมันเราอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับและถ้าสมมติคุณผู้ชมชอบวิดีโอซันอย่าลืมกดไลค์และถ้าเกิดคุณชอบมากอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe มาเป็นครอบครัวเดียวกับซันแล้วเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube รักคุณผู้ชมมากนะครับสำหรับวันนี้วล็อกขอจบไปในนี้และเราเจอกันวล็อกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม